ดีครับพบกับรายการพิเศษนะครับที่ผมทำขึ้นมาใหม่คือตลกตื่นนอนครับก็ทุกเช้านะครับผมจะมาเล่าเรื่องตลกที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของผมตั้งแต่เด็กจนโตนะครับก็วันนี้มาเล่าเรื่องร้านจีชอยครับที่จุฬาครับซึ่งร้านเนี่ยผมบอกเลยว่าผมไม่เคยไปหรอกแต่ว่าผมอ่านแล้วก็ศึกษามาอย่างดีครับร้านเนี่ยเป็นร้านที่แปลกมากครับคือว่าคนที่เคยเรียนอยู่จุฬาในสมัยก่อนนะจะรู้เลยว่าถ้าเกิดไม่มีอะไรนะครับให้ไปถามร้านจีชอยครับมีคนเคยบอกว่าอยากได้ใบดรอปเรียนเนี่ยครับเขาไปที่ร้านจีชอยก็มีขายครับแผ่นละ15 บาท20 บาทเนี่ยไม่รู้เขาไปเอามาได้ยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครนะไปซื้ออะไรแล้วจีชอยไม่มีเขาก็จะถามว่ามันหน้าตาเป็นยังไงพอเขารู้ปุ๊บเขาก็จะไปหามาได้ภายในไม่อาจจะในวันนั้นเลยหรืออีก2-3 วันเขาก็หามาได้เขาค่อยบอกเดี๋ยวนะประมาณนี้แล้วเรื่องที่ผมจะเล่าที่เรื่องตลกเนี่ยก็คือว่าร้านจีชอยเนี่ยเนื่องจากมีทุกอย่างของก็เลยเต็มร้านมากเลยครับไม่มีใครสามารถเดินเข้าไปในร้านได้เขาไม่ให้เดินด้วยนะครับมันแค่คนขายเนี่ยที่บางคนเรียกว่าจีชอยเนี่ยเป็นหญิงชราหญิงวัยกลางคนดีกว่านะครับเขาจะเดินเข้าไปเข้าออกในร้านได้คนเดียวเพราะตัวเล็กใครจะเข้าไปเนี่ยนักศึกษาจะเข้าไปเลือกของไม่ได้เลยนะครับมีเรื่องเล่านะครับว่าแม้แต่หมาที่ทางร้านเลี้ยงไว้เนี่ยเวลาวิ่งจากหน้าร้านเข้าไปในร้านปุ๊บอะออกไม่ได้นะครับต้องวิ่งเข้าไปจนสุดข้างในสุดหลังบ้านอะเพื่อที่จะกลับตัวแล้วก็วิ่งออกมาหน้าร้านได้ครับนึกออกไหมครับเพราะมันแคบมากเลยหมาเข้าไปปุ๊บกลับตัวไม่ได้ครับนี่แหละที่ผมจะเล่าว่ามันตลกไหมครับแล้วมีอันนึงก็คืออยากกินโจ๊กซึ่งร้านเนี่ยเป็นร้านขายเหมือนกับไข่ของเบตเตอร์เล็ตต่างๆอ่ะไม่ได้เป็นร้านอาหารนะครับนักศึกษาอยากลองของอยากกินโจ๊กอยากกินข้าวผัดจีฉอยก็มีครับก็คือเขาออกหลังร้านครับแล้วไปในตลาดแล้วไปซื้อมาให้แล้วบวกนิดหน่อย5 บาท 10 บาทจนในสุดก็ร้านเนี่ยกลายเป็นตำนานของชาวจุฬาหรือว่าอยากได้อะไรต้องไปที่จีฉอยมีหมดทุกอย่างมีเรื่องนึงอีกเรื่องนึงก็คือนักศึกษาคนนึงอ่ะเขาอยากลองของอ่ะว่าอยากเข้าไปในร้านอยากรู้ว่าในร้านมันมีอะไรเขาสงสัยมากเพราะร้านเนี่ยเป็นเรื่องที่ลึกลับมากว่าทำไมมันมีของทุกสิ่งทุกอย่างเลยเขาก็เลยวิ่งเข้าไปจีชอยก็ตะโกนว่าห้ามเข้าไปนะจีชอยพูดไม่ค่อยชัดนะครับเป็นคนจีนแต่นักศึกษาคนนั้นไม่สนใจครับน่าจะเป็นนักศึกษาชายก็วิ่งเข้าไปจนสุดหลังร้านครับแล้วก็วิ่งกลับออกมาด้วยความตกตะลึงครับเขาบอกว่าในหลังร้านนั้นมีชราคนนึงครับรูปร่างท้วมนั่งอยู่หน้าตาน่ากลัวทีเดียวครับนั่นแหละเรื่องของจีชอยที่ผมเล่าให้ฟังครับหวังว่าผู้ฟังก็อาจจะตลกหรือไม่ตลกยังไงก็